วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่21ข้อที่3ถึงข้อที่4บันทึกว่าข้าพเจ้าจนใจเพราะสิ่งที่ได้ยินข้าพเจ้าท้อถอยเพราะสิ่งที่ได้เห็นจิตใจของข้าพเจ้าฟุ้งซ่านไปความหวาดเสียวกระทำให้ข้าพเจ้าครั่นครามแสงโพล้เพลซึ่งข้าพเจ้าหวังกลับทำให้ข้าพเจ้าสั่นสะเทือนข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่มีผลต่อจิตใจคน 1. สิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ฟังเราฟังสิ่งบวกหรือสิ่งลบย่อมมีผลต่อจิตใจแบบนั้น 2. สิ่งที่เราได้เห็นเราเลือกที่จะมองสิ่งใดเราเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นจะมีผลต่อจิตใจของเรา 3. ความกลัวความวิตกความกังวลต่อปัญหาและสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ 4. การวางความหวังใจไว้ผิดที่ผิดเวลาและผิดคนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ